เป็นอีกเรื่องราวที่ตกตะลึงไปทั่วโลกนะคะเมื่อคิมจองนัมพี่ชายต่างมันดาของผู้นำเกาหลีเหนือค่ะถูกลอบสังหารที่มาเลเซียค่ะเกิดเหตุที่ทำให้ทั่วโลกตกตะลึงนะคะเมื่อนายคิมจองนัมพี่ชายต่างมันดาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือถูกลอบสังหารที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียค่ะโดยมือสังหารหญิง2คนที่ใช้ยาพิษเล่นงานเขาจากทางด้านหลังนะคะขณะรอเที่ยวบินไปยังมาเก๊าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาลนั่นเองค่ะเชื่อว่านายจองนัมในวัย45ปีตกเป็นเป้าสังหารตามคำบัญชาของนายจองอึนน้องชายส่วนอาวุธที่ใช้นะคะก็ยังคงคลุมเครือระหว่างเข็มอาบยาพิษกับสเปรย์พ่นสารพิษค่ะเจ้าหน้าที่ของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ภายในอาคารผู้โดยสารราคาประหยัดนะคะบอกว่านายจองนัมไปขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่าถูกทำร้ายและเวียนศีรษะก่อนเสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาลปุตราจายาด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ร่วมตรวจสอบกล้องวงจรปิดกับทางการมาเลเซียค่ะและพบว่ามีผู้หญิงเกาหลี2คนที่เชื่อว่าเป็นมือสังหารก่อนจะขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปนะคะนายจองนัมลี้ภัยตัวเองอยู่ที่มะเก๊าตำรวจมาเลเซียนะคะระบุว่าเขาใช้ชื่อในหนังสือเดินทางว่าคิมชอนขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะและจะเปิดเผยหลังจากการชันสูตรศพเรียบร้อยแล้วด้านสถานีโทรทัศน์เครือข่ายเคเบิลโชซอนรายงานว่านายจองนัมถูกสายลับหญิง2คนวางยาพิษแต่ยังไม่แน่ชัดค่ะว่าในเข็มอาบยาพิษมีผ้าโปะด้วยหรือไม่เพราะเขาบอกว่ามีคนจับหน้าเขาส่วนสำนักข่าวยอนหับรายงานว่าผู้หญิงทั้ง2คนเป็นสายลับของหน่วยข่าวกรองเกาหลีเหนือหรือว่า RGB โดยอาศัยช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยของบอดี้การ์ดของนายจองนัมนะคะแล้วก็ตำรวจมาเลเซียที่สนามบินซึ่งมาเลเซียเองก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือค่ะซึ่งทั้งชาวมาเลเซียและเกาหลีเหนือก็สามารถเดินทางเข้าประเทศกันและกันได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าอีกด้วยค่ะ